ประเมินสัปดาห์นี้ยังไงบ้างครับแล้วก็ประเด็นต่อเนื่องกับหลายๆคนที่ยังคาดหวังว่าจะมี LTF มาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กระแสข่าวออกมาเป็นน่าจะออกไปทางไทย ESG แล้วมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขจากแสนไปเป็น300,000ลดถือครองจาก8ปีมาเป็น7ปีภาพตลาดแบบนี้โดยเฉพาะมาตรการที่คาดว่าน่าจะแถลงออกมาเย็นนี้จะทำให้บ้านเราเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับคุณวิชัยดูภาพหลักๆก่อนนะครับต่างชาติเนี่ยยังคงขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรายังเห็นปริมาณการขายช็อตเนี่ยในระดับที่สูงต่อเนื่องนะอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทนะปริมาณการขายช็อตนะครับทั้งที่ก็เข้าใกล้1กรกฎาคมเข้ามาทุกขณะนะว่าเราจะมีมาตรการใหม่เรื่องอัพปิกนะหรือต้องวางทางด้านขวาหรือทางด้านออฟเฟอร์เท่านั้นนะครับก็จับตาดูเนี่ยถ้ามาตรการที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจะสามารถฟื้นทางด้านจิตวิทยาคงเป็นบวกแหละทางด้านจิตวิทยานะครับอย่างไรก็ดีนะตัวพื้นฐานเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยเนี่ยอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต่างชาติจับตาดูอยู่นะครับส่วนเรื่องของ LTF ที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขตัวไทย ESG เนี่ยอันนั้นสุทธิเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากอย่างที่ตลาดทุนเนี่ยคาดหวังก็ตามทีถ้าดูย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เป็น 500,000 บาทแล้วก็ถือแค่5ปีปฏิทินนะครับสมัยนู้นเนี่ยสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาในตลาดทุนสุทธิทั้งเข้าออกเนี่ยได้ปีนึง 5-6 หมื่นล้านนะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าเหลือ 300,000 บาทแล้วก็ต้องถือ7ปีเนี่ยเงื่อนไขอาจจะไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนนะตัวเลขถ้าเทียบเป็นหยดตะยางอาจจะได้สักหลัก 30,000 ล้านต่อปีนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นบวกอยู่ดีแล้วก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการออมระยะยาวนะฮะคราวนี้กลับมาดูของบ้านเราเองนะภายใต้สถานการณ์ที่ตัวนักลงทุนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะฮะคนก็อยากรอดูเหมือนกันนะครับว่ามาตรการกระตุ้นตลาดทุนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตลาดหลักทรัพย์ทั้งก.ล.ต.รวมถึงท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะร่วมกันแถลงข่าว 5:00 น.วันนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ตลาดรับรู้หรือเปล่าและจะมีส่วนทำให้ผู้ที่ช็อตเซลไว้มาโหรานเนี่ยจะซื้อคัฟเวอร์ช็อตหรือเปล่านะเพราะนั้นในหุ้นที่ถูกช็อตไว้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะจับตาดูใกล้ชิดนิดนึงนะครับถ้าจะลุ้นกับเขาเนี่ยก็อาจจะไปดูตัวที่พื้นฐานดีนะแล้วถูกช็อตออกมาค่อนข้างเยอะนะอย่างผมยกอย่างพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็มองตัวฮาน่าตัว KCE เป็นต้นนะครับส่วนหุ้นที่อิงกับการบริโภคอิงกับเรื่องการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ย AOT OSP พวกนี้ก็อยู่ในข่ายที่น่าจะได้ประโยชน์รวมถึงตัวมิ้นด้วยนะพวกเหล่านี้ก็ถูกช็อตไว้เยอะพอสมควรก็แอบมีลุ้นที่จะมีการซื้อคืนบางส่วนครับค่ะจริงๆในมุมบอลจริงๆเราคาดหวังอยากเห็นมาตรการอะไรมากที่สุดคะที่จะเหมือนกับกระตุ้นตลาดได้เห็นผลแรงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าแรงๆเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นห้ามช็อตเซลล์เลยนะฮะเหมือนกับที่เกาหลีเคยทำนะฮะแต่ผลข้างเคียงก็จะเยอะนะอาจจะมีผลกระตุกในช่วงแรกนะครับแต่ว่าจะทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายระยะถัดไปเนี่ยอาจจะลดลงได้แต่มาตรการที่จะส่งเสริมเพิ่มขนาดของนักลงทุนสถาบันอันนี้ก็จะช่วยสร้างแรงซื้อเข้ามานะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยต้องมีมาตรการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับครับงั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำแล้วก็กรอบการลงทุนวันนี้ครับคุณวิชัยครับเรามองตัวไทยออยกับตัว BDMF นะครับ ครับตัวไทยออยเนี่ยเรามองว่าตัวสเปรดของตัวดีเซลเนี่ยดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคมพอสมควรลดรวมถึงราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ขยับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้พอสมควรด้วยนะครับเป็นผลประกอบการน่าจะมีทิศทางที่กระเตื้องจากของเดือนเมษาและก็พฤษภาคมประกอบกับราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาเยอะก่อนหน้านู้นนะครับอยู่ในโซนที่ค่อนข้างอันเดอร์แวลูส่วนตัว BDMF เนี่ยหุ้นโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มนึงที่ถูกขายออกมาเยอะก่อนหน้านั้นทั้งที่ตัวพื้นฐานเนี่ยเรายังมองว่าไปได้ดีนะยังคงได้ประโยชน์จากนักผู้ป่วยต่างชาติรวมถึงผู้ป่วยคนไทยเองทั้งประกันทั้งจ่ายเงินสดเนี่ยก็ยังมีทิศทางที่ไปได้เรื่อยๆนะครับ